ก็สวัสดีครับอาจารย์บ้านสวนครับวันนี้เดินทางมาไกลมากมาจากถ่ายทำรายการครัวจังงั้นนะที่กราบเชิญครับผมพอดีไปแล้วก็ได้ปลาหมอถ่ายทำรายการกับปลาหมอแล้วก็ได้ไอเดียจากน้องๆแถวบ้านเพื่อนเนาะที่ไปถ่ายแล้วก็มีไอเดียในการเลี้ยงปลาหมอบ้านปลาหมอบ้านปลาหมอนาเราเนี่ยแหละเอามาเลี้ยงแบบเขาเอามาตั้งแต่ตัวเล็กประมาณเท่าเล็บเราเนี่ยเขากางดักไซกางตะไคร้เขียวอะไรได้แล้วเขาลองเลี้ยงแต่พี่ว่าเขาเลี้ยงในอ่างเนาะอ่างใหญ่ๆหน่อยก็เลยตั้งพอเราได้เจอได้คุยแล้วก็เขาก็ได้ให้เราทำเมนูเนาะทำเมนูเกี่ยวกับปลานี่แหละก็เลยได้วิธีคิดได้ไอเดียดีก็เลยว่าก็เลี้ยงคล้ายๆกับที่ผมเลี้ยงปลาดุกนี่แหละก็เลยงั้นเดี๋ยวขอแบ่งแล้วกันขอแบ่งมาลองเลี้ยงแบบในบ่อซีเมนต์อย่างเงี้ยซึ่งการเลี้ยงของเขาจะคล้ายๆกับการเลี้ยงปลาดุกของผมมากเลยว่างั้นขอแบ่งส่วนตรงนี้มาเพื่อเอามาลองเลี้ยงถือว่าเป็น EP 1แล้วกันเนาะในการที่ว่าอุทยานบ้านสวนลองเลี้ยงปลาหมอนาลองเลี้ยงแบบให้อยู่ในปูนเหมือนเราเลี้ยงปลาดุกอะเหมือนเราเลี้ยงพวกปลาดุกยักษ์ดูอะไรมาเนี่ยในรูปแบบของที่สวนผมเนาะผมก็เลยอยากลองเอามาเลี้ยงดูเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ใช้อะไรเขาบอกว่าเขาใช้ผักบุ้งเหมือนกันผักบุ้งแล้วก็เลี้ยงเปลี่ยนน้ำแล้วก็ให้เสริมด้วยอาหารปลาดุกบ้างอะไรพวกเนี้ยผมก็เลยว่าสระผมก็มีผักบุ้งเยอะๆน้ำก็มีอะไรก็มีพร้อมหมดแล้วก็เลยการเลี้ยงคล้ายๆกันผมก็เลยว่าขอแบ่งแล้วกันเอามาเดี๋ยวผมเทให้ดูก่อนโอ้ดำเนียมครับนี่คือปลาหมอนาขนาดว่าเขาเลี้ยงในโอ่งนะโอ่งใบใหญ่หน่อยนี่เริ่มไข่แล้วที่เราถ่ายรายการนี้ไข่แล้วนี่ครับก็เลยลองเลี้ยงดูว่าเป็นยังไงก็วันนี้อาจจะแปลกหูแปลกตาหน่อยครับน้ำที่ผมใช้อันนี้คือระบบน้ำสำรองครับเป็นน้ำบาดาลเนื่องจากว่าเครื่องสูบผมพังก็เลยเอาไปซ่อมอยู่ก็เลยดีที่เรามีระบบน้ำสำรองไม่งั้นก็คือจบครับเรื่องน้ำเราคงจะหาบใส่คงไม่ไหวอะ อะไรก็เลยเรามีน้ำสำรองก็เลยเดี๋ยวเครื่องดูอะไรเสร็จมาแล้วก็ยังใช้ระบบน้ำสระทั่วไปเหมือนเดิมได้นี่ผมก็ปล่อยละเนาะอันนี้เป็น EP 1ก็คือเป็นการทดลองส่วนการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเดี๋ยวมันคืบหน้าหรือโตขึ้นหรือมีปัญหาอะไรยังไงผมจะทำเป็น EP 2ขึ้นมาให้ดูว่าในเมื่อเราทดลองที่จะเลี้ยงไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีบอกเลี้ยงยังไงก็ต้องรอดอะไรไม่เกี่ยวครับนั่นคือการทดลองของผมเดี๋ยวผมลองปล่อยละแล้วผมต้องมีดินมีผักบุ้งอะไรให้ดูคล้ายธรรมชาติมากที่สุดตามหมอนาอันนี้เรามีปลาดุกนาไปด้วย 2-3 ตัวเลี้ยงปลาดุกเราเนี่ยลองฝึกดูถ้าการเลี้ยงแบบนี้ดีเนี่ยเพราะผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมเพราะว่าไม่มีอะไรครับไส้เดือนผมก็เยอะอะไรก็เยอะเดี๋ยวผมลองแซมพวกนี้ดูว่าเราขุดไส้เดือนแล้วกินบ้างอาจจะแซมด้วยรัมใช่ไหมรัมพวกอะไรที่ผมให้เก็บให้เราบ้างลองแซมเสริมช่วยดูหลายอย่างบางทีอาจจะไปเก็บสาหร่ายเขียวอะไรเทาแถวนี้ห้วยก็มีครับทางตรงนี้ลองเก็บมาเสริมแซมคือลองประยุกต์ลองอะแดปต์ดูเมื่อเราพอมีคือพื้นที่ว่างอะไรหลายอย่างเนี่ยทั้งหมดการลองไม่มีผิดไม่มีถูกของอุทยานบ้านสวนเราลองได้เสมอเปลี่ยนแปลงได้เสมอในรูปแบบของเกษตรเราก็ในส่วนตรงนี้เป็น EP 1เดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงกับปลาหมอนาเดี๋ยวผมจะเอาเป็น EP 2มาฝากแล้วกันเปลี่ยนแปลงในทางดีไม่ดียังไงก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมพร้อมที่จะนำเสนอให้ดูตามความเป็นจริงครับผมสไตล์แชร์บ้านสวนอย่างนี้แหละครับผมขอลาที่ปลานาเอ้ยปลาหมอนาปลาหมอนาในบ่อปูนแล้วกันนะครับผมEP 1ครับเชิญมาเจอกันครับปลาดุกชุดใหม่เขาเอามาลงแล้ว
เพิ่มเติมนี่ชุดก่อนนู้ที่ผมถ่ายปลาดุกหวานที่เอามาลงนี่ย้ายมาฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วก็ในเรื่องของปลาดุกก็ยังไม่จบครับเพราะว่ามีหลายคนต้องถามเกี่ยวกับวิธีรักษาปลาเป็นแผลนี่ก็ผมก็มีวิธีรักษาง่ายๆอยู่แต่รอต้องรอให้ปลาผมเป็นแผลถ้าปีนี้ปลาไม่เป็นแผลผมก็ยังไม่ได้ถ่ายดูแต่ทุกปีก็จะเป็นเหมือนกันนะครับแต่เราก็ค่อยเรียนรู้บ้างมีคนบอกมาอะไรบ้างเนี่ยนั่นแต่สุดท้ายก็มีเทคนิคที่มันง่ายๆไม่ยากซึ่งหาได้ทั่วไปอาจจะอยู่แถวๆนี้ได้ซ้ำวิธีรักษางั้นเดี๋ยวรอดูถ้าโชคดีปลาเป็นแผลดีหรือไม่ดีปลาเป็นแผลโอเคถ้ามีเป็นแผลหรือไม่ก็ไม่มียังไงก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก็ได้เพราะว่าวิธีมันไม่ได้ยากอะไรเลยก็รอชมแล้วกันคลิปวิธีรักษาปลาเป็นแผลในบ่อง่ายๆครับผมอย่าลืม Subscribe